ภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธยามีตามหังธรรมัง
สิระสานามามิพันธมยังสังฆาภิทุติงกโรมาเสมโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลังเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอังหุนายโยปังหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกะรณียโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกาสะตามหังสังฆังอภิปุชยามิตามหังสังฆังสิระสานามามิหันธมยังรัตนตยาปนามาคาทาโยเจวะสังเวคาปริเคตานาปาทันจาพนามาเสมพุทโธโสสุทโธกรุณามหานาโวโยจันตสุธาภรยานโลจโนโลกาสปาปัวปกิเลสคาตะโกวันธามิพุทธังมหามาทะเรนตังทุโนโยมาคาปากามาตาเพทาพินนาโกโลโกตาโรโยจตาธาทาทีปโนวันธามิธรรมังอาหามาทะเรนตังสังโฆสุเขตาพยติเขตาสันนิโตโยเทียทัสสันโตสุขตานุโพธโกโลลาปะหิโนอริโยสุเมธาโสวันธามิสังฆังอะหมาทะเรนตังอิเจวะเมกันตะพิปวชนายกังวัตถุตายังวันทยตาภิสังขตังปวนยังมายายังมมสาภูปาทวามาหุนตุเวตาสัพพาวสิทธิยาอิทาตาทาคตัวโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจเทสิโตนิยังนิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธคามิสุขตาปเวทิโตมายันทังธัมมังสุตวะเอวังชานามาชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสปิทุกขังอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิชังนลภติตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขังสายยาทิทังรูปปานทานขันโทเวทนาปานทานขันโทสัญญาปานทานขันโทสังขารปานทาน
นาคันโทวิญญาณุปาทานาคันโทเยสังปริญญาญาธารมาโนโสภควาเอวังพหุลังสาวะเกวิเนติเอวังภาคาจัปปนาสาภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังสัญญาอนิจจังสังขารอนิจจังวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจังสัพเพธัมมาอนัตตาติเตมยังโอตินามหาชาติยาชรามรณีนาโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิทุโคตินาทุกขปเรตาอาเปวนานิมาสเกวลาสาทุกขสันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิราปรินิพุตังปิตังภควันตังอุทิศสารหันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาอาคารสัมมาอนาคาริยังปัปปชิตังตาสัมิงภะควาติพรหมจริยังจารามาภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวลาสาทุกขคันธาสะอันตกิริยายาสังวัตตุติพันธรรมยังอภินหาปัจเวคณาปาทังพนามเสมชราธรรมโมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาชารังอนาติตัวเราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาพยาธิงานาติตัวเราจะกล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มรณธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณงานาติตัวเราจะกล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวความเป็นไปต่างๆความพลาดพลาดจากสัตว์และสังขารความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจของเราทั้งหลายย่อมมีแก่เรากรรมสโกมีเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาทเรามีกรรมเป็นทายาทกรรมโยนีเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามีเราทำกรรมมันใดไว้กาลยานังวาปาปะกังวากรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามตาสาทายาโทภวิสามีเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเดี๋ยวเปิดไปที่หน้า23สวดพุทธชยมงคลคาถาบาลีแปล And very good morning to everyone. Today Tuesday the 12th of May 2020. And this morning the monks will perform the verses of the Buddha's victory blessing.Or Puttha Chaya Mangkhala Katha in Pali and Thai translation. Yesterday evening, I already read the translation of these verses in English.
But this morning we will perform these verses in Pali with Thai translation. วันนี้วันอังคารที่12เดือนพฤษภาคมในช่วงเช้านี้พระสงฆ์จะได้สวดบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือที่เรารู้จักกันก็คือคาถาพาหุงนั่นเองนะโดยจะมีสวดบาลีแล้วก็คำแปลพาหุงสหสัมมาภิเนมเมตาสาวุทันตังเรียเมฆาลังอุทิตโคราชเสนมารังธานาธิธรรมวิทินาชิตตวามุนินโทพระจอมุนีได้ชนะพยามารผู้นิรมิตแขนมากตั้งพันถืออาวุธครบมือขีโคจสารครีเมฆลาพร้อมด้วยเสนามานโอร้องก้องกึกด้วยธรรมวิธีทานบารมีเป็นต้นตานเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นมาราติเรกัมมพิโยชิตสาภาราติงโครัมปานาราวกามาคามาธาทายักขันเตียสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทพระจอมุนีได้ชนะอาลวกายักผู้มีจิตกระด้างปราศจากความอดทนมีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพยามารเข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิธีทรมานเป็นอันดีคือพระขันติตานเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนาลาคิริงคาชวรังอติมาตาพัวตังทาวาคิจากรรมสนีวสุธารุนันตังเมตังปุเสกวิทินาชิตวามุนินโทพระจอมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาลาคิรีเป็นช้างเมายิ่งนักแสนที่จะทารุณกระดุดไฟป่าและจากราวุธและสายฟ้าด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตาตานเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นโอเคตาคาธรรมติหาทสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังเอเทียพิสังคตมโนชิตวามุนินโทพระจอมมุนีมีพระหฤทัยไปในที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ชนะโจรชื่อองคุลิมานแสนร้ายกาจมีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปเส้นทางสามโยชน์ตานเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นกัตตวานากาธรรมุทารังอิวาคาพินิยาจินจายสุทวัจนังชนะกายมัชเชสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินโทพระจอมุนีได้ชนะความกล่าวร้ายของนางจินจามานวิกาธรรมการประหนึ่งว่ามีคันเพราะธรรมไม้มีสันฐานอันกลมให้เป็นประดุจมีท้องด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระงับพระหฤทัยในท่ามกลางหมู่ชนตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตมนังอติอันทภูมิปัญญาปะเทียปะชะลิตัวชิตวามุนินโทพระจอมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือปัญญาได้ชนะสัจจกานิครนผู้มีอัจฉาสัยในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงดุจยกธงเป็นผู้มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนันโทปนันทพุชคังวิพุทธังมหิตทิงบุตรเตนะเทระพุชเคนะธรรมาปยันโตอิทุปเทสวิทินาชิตวามุนินโทพระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรสนิรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคราชชื่อนันโทปนันทาผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุปเทแห่งฤทธิ์แก่พระเถระตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นทุกขังหาทีติพุชเคนสุทธาทหารทั้งพรหมังวิสุทธิจุติเมติปกาภิธังญาณาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทพระจอมมุนีได้ชนะพรหมผู้มีนามว่าเท้าปกาผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองคุณอันบริสุทธิ์มีมืออันเท้าผู้ชงถือทิฏฐิที่ตนถือผิดรัดเริงไว้แน่นแฟ้นแล้วด้วยวิธีอวังยาอันพิเศษคือเทศนายานอันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเอตาปิพุทธชัยมังคลาอัฏฐคาถาโยวาจโนทินทินเนสรเตมตันติอิตวานะเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมคังสุขังอธิคมายนะโรสปัญโยนรชนใดมีปัญญาไม่เกลียดค้านสวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคล8คาถาแม้เหล่านี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปาทวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกถึงซึ่งวิโมกขศิวาลัยอันเป็นบรมสุขแลมมหาการุณิโกนาโทมพระบรมโลกนาถประกอบแล้วด้วยพระกรุณาอันใหญ่อัฏฐายสาภาปานินางปุเรตตวาปารมีสาภายังบารมีทั้งสิ้นให้เต็มแล้วเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงปัตโตสัมโพธิมุตตมังได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมแล้วเอเตนะสัจวัชเชนะด้วยความกล่าวสัตว์นี้มาหนตุสาภุปัทธวาขอสัพอุปัทธวะทั้งหลายจงอย่าได้มีมหาการุณิโกนาโทพระบรมโลกนาถป
ประกอบแล้วด้วยพระกรุณาอันใหญ่หิตายัสสะภะปานินังปุเรตตวาปารมีสัพพังยังบารมีทั้งสิ้นให้เต็มแล้วเพื่อเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงปัตโตสัมโพธิมุตตมังได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมแล้วเอเตนะสัจจวัชเชนะด้วยความกล่าวสัตว์นี้มาหนตุสาภูปัทวาขอสาภูปัทวาทั้งหลายจงอย่าได้มีมหาการุณิโกนาโทพระบรมโลกนาถประกอบแล้วด้วยพระกรุณาอันใหญ่สุขายัสสะภะปานินังปุเรตตวาปารมีสัพพังยังบารมีทั้งสิ้นให้เต็มแล้วเพื่อสุขแก่สัตว์ทั้งปวงปัตโตสัมโพธิมุตตมังได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมแล้วเอเตนะสัจจวัชเชนะด้วยความกล่าวสัตว์นี้มาหนตุสาภูปัทวาขอสัพพภูปัทวาทั้งหลายจงอย่าได้มีบุรพารสมิงพระพวนทักขุนางบุรพารสมิงพระธรรมเมตังบุรพารสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไรวิวันชัยเยสหภาทานังสหภาลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอาคาเนรัสมิงพระพุทธคุณังอาคาเนรัสมิงพระธรรมเมียตังอาคาเนรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุทักษิณรสมิงพระพุทธคุณังรัสมิงพระธรรมเมตังทักษิณรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุหรเดรัสมิงพระพุทธคุณังหรเดรัสมิงพระธรรมเมตังหรเดรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุปัจเจมรสมิงพระพุทธคุณังปัจเจมรสมิงพระธรรมเมตังปัจเจมรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไรชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุภาย
ายาปราสามิงพระโพธาโคนังพายาปราสามิงพระธรรมเมตังพายาปราสามิงพระสังฆานังทุกขโรคภัยยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอบเนียนจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุโอดอนรสามิงพระพุทธาโคนังโอดอนรสามิงพระธรรมเมตังโอดอนรสามิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพกอสเนียจันไรวิวัญชัยเยสัมภาทานังสัมภลาภังภาวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอิสานรสามิงพระพุทธคุณังอิสานรสามิงพระธรรมเมตตังอิสานรสามิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอสเนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอาการัสมิงพระพุทธคุณังอาการัสมิงรสามิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอบเสนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุปัทเวรสามิงพระพุทธคุณังปัทเวรสามิงพระธรรมเมตตังปัทเวรสามิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอบเสนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอิมาสามิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์ทิศจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขตเตสมันตาสตโยชนะสัตสหัสสานิพุทธาชาลปะริเกเตรังคันตุสุรังคันตุอิมาสามิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์ทิศจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขตเตสมันตาสตโยชนะสัตสหัสสานิธรรมชาลปริเขเตรังคันตุสุรังคันตุอิมาสามิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันล้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชเสมานาเขตเตสมันตาสตโยชนะสัตสหัสสานิบัตเจกาพุทธาชาลปริเขตเตรังคันตุ
สุรังคันตุยมาสามิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิสังฆาชาลปริเขเตรังคันตุสุรังคันตุทานปารามิสัมปันโนทานอุปปารามิสัมปันโนทานปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาสีลปารามิสัมปันปันโนสีลอุปปารามิสัมปันโนสีลปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาเนคัมมปารามิสัมปันโนเนคัมมอุปปาปารามิปันโนเนคัมมาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาปารามิสัมปันโนปัญญาอุปปารามิสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาวิริยปารามิสัมปันโนวิริยอุปปารามิสัมปันโนวิริยปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปารามิสัมปันโนขันติปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจจปารามิสัมปันโนสัจจอุปปารามิสัมปันโนสัจจปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิฐานปารามิสัมปันโนอธิฐานอุปปารามิสัมปันโนอาทิตฐานปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเบกขาปารามิสัมปันอุเบกขาอุปปารามิสัมปันอุเบกขาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขา
ปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวันทาสะปารามิสัมปันโนอันทาสะอุปปารามิสัมปันโนทาสะปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันอิติปิโสภะคะวาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินามามิหังอันธรรมยังตังคณิกาปัจเจเวคณาปาทังพานามาเสมปฏิสังฆาโยนิโสติวรังปฏิเสวามิยาวันเทวาสิตาสะปฏิฆาตายะอุณหสะปฏิฆาตายะดังสัมมากัสสวาตาตัปปสิริงสัพพสัมภาสานังปฏิฆาตายะยาวันเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทังปฏิสังฆาโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิเนวาทวายานามาทายานามันดานายานาวิภูสนายายาวะเทวาอิมาสกายาสถิติยายาปนายาวิหิงสุปรติยาพระมจริยานุคายาอิติปุรานัญจะเวทนังปฏิหังคามินาวันจะเวทนังนอุปาเทสามิยาตราจะเมภเวสติอนวัชตาจะภาสุวิหารโรจาติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเทวาสิตาสาปฏิฆาตายะอุณหสัปฏิฆาตายะดังสัมมากัสสวาตาตัปปสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวันเทวาอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสันลานารามัฏฐังปฏิสังฆาโยนิโสคิลานาปัจจยาเพสัชาปริฆารังปฏิเสวามิยาวาเทวาอุปันนานังวัยยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายาอาภยาปัชชาปรมาตายาติหันธรรมยังปฏิทานาคาทาโยภนามาเสมยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทั่วเปคะเรียพอที่คะเรียตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนียนาภวันตุปูชิตาโสทิงกะรนเตทวิหารมันดาเลเทราจมาชานวกาจพิกขโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาขามาจเทสานิขามาจิสราสัพพานาภูตาสุขิตาภวันตุเตชาลาภูชาเยปิจอันดาสัมภวาสังเสทชาตาอัฏฐวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจจเตสัพเพปิทุกขสักรุณตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทธราชปุคคลามสังโฆโหตุสัมมาโควาอัฏฐายจาหิตายจาอัมเหราคาตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุนายามาธรรมเมอริยปเวทิเตปัสสันนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสาสะเนสัมมาทารังปเวชันตุกะเรเทโวปวัสสตุวุทิภาวายัสตานังสัมมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตรชังนิจังราคันติปุตตะกังเอวังธัมเมนะราชาโน
ปัจฉังราคันตุสัพพะทาNamantu Ratanataya Sa, may pay my homage to the Triple Gem, the Buddha, the Dhamma, the Sangha. Friends in Dhamma, ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย 15 minutes from now on, and if it is convenient for you, you may sit for meditation.At the same time, I will give a short Dhamma talk following the origin story of Chiyamangkala verses that I told yesterday. จากนี้ไปประมาณ15นาทีนะก็เป็นช่วงนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาญาติโยมท่านใดสะดวกนะจะนั่งสมาธิก็ให้นั่งกับพื้นนั่งบนเก้าอี้หรือจะนั่งบนโซฟาก็ได้แต่ถ้าท่านใดนั่งบนเก้าอี้หรือบนโซฟาพยายามนั่งยืดตัวให้ตรงๆอย่านั่งพิงเก้าอี้พิงโซฟานั่งยืดตัวให้ตรงๆหลับตาลงเบาๆแล้วก็มีสติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็ได้ที่ท้องพองท้องยุบก็ได้เคยฝึกแบบไหนมาเคยปฏิบัติแบบไหนมานะก็เอาวิธีที่ตนเองคุ้นเคยการฝึกจิตของเราให้อยู่กับตัวเราเองนะเป็นวิธีเป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะทำใจของเรานั้นให้สงบอยู่กับอารมณ์ปัจจุบัน So whatever techniques you have learned you can use it you can choose the meditation technique that you are familiar with for example breathingOr Anapanasati, mindfulness of breathing. Or if you are familiar with reciting the mantra, you may use the mantra. Or if you are familiar with rising and falling movements of the abdomen, you may stay with rising and falling movements of your abdomen. So this morning, I will continue the origin story ofพุทธชยมังคละคาถา or the verses of the Buddha's victory blessing it will be the last part of Chayaparita or the victory blessing chanting or protection but I will tell the story in Thai language first สำหรับวันนี้ก็จะได้พูดเรื่องตำนานชยปริตซึ่งต่อจากตำนานที่พูดถึงพุทธชยมงคลคาถาชยปริตนั้นก็ไล่ตั้งแต่มหาการุณิโกนาโถส่วนชยมงคลคาถานะก็เริ่มตั้งแต่พาหงสังหัสสมภินิมิตสาวุธันตังเป็นเรื่องที่สืบต่อกันมาพุทธชยมงคลคาถานั้นย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นคาถาที่กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า8ครั้งด้วยกันแล้วอ้างเอาสัจวาจานั้นนั่นแหละมาเป็นเครื่องพิทักษ์คุ้มครองเพื่อให้เกิดความสุขความสวัสดีโดยชัยชนะของพระพุทธเจ้าทั้ง8ครั้งนั้น1ก็คือชนะพระยามาลก่อนที่จะตรัสรู้2ชนะอาลวกายักษ์3ชนะช้างชื่อนาราคิรี4ชนะโจรองคุลิมาน5ชนะนางจินจมานวิกา6ชนะสัจจกานิครน7ชนะนันโทปนันทะนาคราชแล้วก็8
ชนะเท้าปกาพรหมดังที่ได้สวดแล้วก็แปลไปก่อนหน้านี้นั่นคือเหตุการณ์ทั้ง8เหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงชนะพยามารชนะอาลวกยักษ์เป็นต้นต่อจากพุทธชยมงคลคาถาพระก็จะนิยมสวดชยปริตชยปริตก็คือบทพาหงบทมหาการนั่นเองเริ่มตั้งแต่มหากรุณิโกนาทุหิตายสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังที่มาที่ไปอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อวานบางท่านก็บอกว่าเกิดขึ้นในประเทศศรีลังกาบางท่านก็บอกว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานี่แหละอย่างไรก็ตามนักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าผู้ที่ประพันธ์คาถานี้ก็คือพระมหาพุทธสิริเถระซึ่งเป็นผู้เดียวกันที่รจนาคัมภีร์คาถาพาหงส์นั่นเองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถน่าจะประพันธ์ในราวพ.ศ.2006พ.ศ.2006คาถานี้ยังมีชื่อเรียกอีกหนึ่งว่าบทถวายพรพระคำว่าถวายพรพระในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้าแต่เป็นบทที่พระสงฆ์แต่งขึ้นมาเพื่อถวายพระพรพระเจ้าแผ่นดินในคราวที่จะไปออกศึกสงครามถ้าเราดูนะจากเนื้อหาของคำแปลบทพาหงส์ก็ดีแล้วก็อ้างเอาชัยชนะทั้ง8ครั้งของพระพุทธเจ้าแล้วก็ด้วยสัจจวาจานั้นขอให้เกิดความสวัสดีขอให้ท่านประสบกับชัยชนะอันนี้คือเป็นการสันนิษฐานถ้าเอาตามที่หลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันท่านได้เล่าว่าได้ไปเจอคาถาพาหงส์มหาการนี้ที่เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอยุธยาแล้วก็เป็นคาถาที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงใช้ก่อนที่จะออกศึกสงครามอย่างไรก็ตามนะนั่นก็เป็นเรื่องที่เล่านะสืบๆกันมาเราจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้วันนี้นะจะได้แปลนะคาถาเขาเรียกว่าชยันโตนะหรือชยปริตนะโดยปกติพระสงฆ์จะสวดบทนี้เวลาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้โยมนะก็คือสวดชยันโตแล้วก็เดินประพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปคำแปลนะจากที่ผู้รู้ท่านได้แปลไว้มีดังนี้พระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระมหากรุณาเป็นนาถะของสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งปวงเพื่อเกื้อกูลแก่มวลสัตว์ทั้งหลายทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุดด้วยสัจวาจาภาษิตนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเถิดขอท่านจงมีชัยชนะในชัยมงคลขอท่านจึงมีชัยชนะเหมือนพระจอมมุนีผู้เพิ่มพูนความยินดีแก่ชาวสักยะทั้งหลายทรงชนะพระยามารนครโพธิพฤกษ์ทรงถือความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่บนอัปราชิตบัลลังก์เหนือพื้นปฐพีอันเป็นที่แรกเกิดแห่งดอกบัวคำว่าอัปราชิตบัลลังก์ที่เป็นภาษาบาลีก็คือบัลลังก์ที่ไม่ประสบกับความพ่ายแพ้ก็คือเป็นโพธิบัลลังก์นั่นเองเป็นจอมดินซึ่งเป็นที่อภิเษกแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ประเทศอินเดียมีความเชื่อว่าที่ใต้ต้นโพเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นนั่นคือเป็นที่พระพุทธองค์จะต้องมาตรัสรู้นะมีความเชื่ออย่างนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันสุจริตและความปรารถนาของท่านอันสุจริตเป็นเลิกดีเป็นมงคลดีเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นขณะดีเป็นครู่ดีและเป็นการบูชาดีในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายคนทำกรรมที่สุจริตย่อมได้ผลเจริญดีตอนสุดท้ายนะพระสงฆ์จะสวดบทพระวัตุสัพพมังคลังอันนี้ก็เป็นบทสวดให้พรอีกบทหนึ่งซึ่งสามารถแปลได้ว่าขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านขอเทพพยดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมและด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญนะนี่เป็นบทแปลพระวัตถุสัพพมังคลังซึ่งก็แปลให้ฟังแต่ย่นย่ออย่างไรก็ตามนะตามหลักในทางพุทธศาสนาเลิกดียามดีอะไรต่างๆนี้ขึ้นอยู่กับขณะที่ทำนะเมื่อไรก็ตามถ้าเรามีความพร้อมนั่นแหละคือเลิกดีนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันบางคนก็ถือเวลานะก็ถือได้นะแต่ว่าถ้าเอาตามหลักพุทธศาสนาเมื่อไรก็ตามเรามีความพร้อมนั่นแหละก็คือเลิกดียามดีเอาละวันนี้อาตมาก็ได้เล่าตำนานความเป็นมาของชยปริตท่านทั้งหลายได้เข้าใจได้รับทราบแต่ก็แยกแยะนิดหนึ่งว่าพาหุงมหากาลนั้นเป็นการรวมกันระหว่างพุทธชยมงคลคาถากับชยปริตพุทธชยมงคลคาถาก็คือบทคาถาพาหุงส่วนชยปริตก็คือเริ่มจากมหากรุณิโกหรือมหากาลนั่นเองตอนนี้ก็จะได้พูดเป็นภาษาอังกฤษ so today I justfinish telling the origin story of Chyaparit. And yesterday evening, I spoke about the origin story of Buddha Chyamangkhalakatha, or the verses of the Buddha's victory blessing with the translation. And these verses were composed and probably about 600 years ago, in order to give more support to the kings who were about to go to the battlefield. And this morning, I will continue the story of Chyaparita, or the victory protection. The monks normally recite this parita, or this chanting, when they walk aroundand throw holy water to give blessing to the people. The Chyaparita begins with the Pali words, Maha Karuniko Natho Hitaya Sapapaninam. And if you have been to the Buddhist temple before, especially in the Theravada Buddhist temple, and you might have seen this ceremony. And the Pali words can be translated as follows.The Buddha, our protector, with great compassion for the welfare of all beings, having fulfilled all the perfections, attained the highest self-awakening. Through the speaking of this truth, may you have a victory blessing. Victorious at the foot of the Bodhi tree was he who increased.The Sakayan delight. May you have the same sort of victory. May you win victory blessings. At the head of the lotus leaf of the world, on the undefeated seat, consecrated by all the Buddhas, he rejoiced in the utmost attainment. A lucky star it is, a lucky blessing.A lucky down, a lucky sacrifice, a lucky instant, a lucky moment, a lucky offering, a rightful bodily act, a rightful verbal act, a rightful mental act, your rightful intentions with regard to those who lead the chaste life. Doing these rightful things,Your rightful aims are achieved. So here is the translation of Chyaparita. From the Buddhist point of view, whenever you are ready, whenever is good time for you, that is the auspicious occasion. And this is from the Buddhist perspective. So now we're going to continue meditating until we hear the bell.
อะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหมิขออย่าได้มีทุกข์อะเวโรโหมิขออย่าได้มีเวรอภยาปโชโหมิขออย่าได้มีความพยาบาทอานิโคโหมิขออย่าได้มีความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอาพยาปัจฉาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนข่มเหงฆ่าเนรร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลยอานิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอิทังโนคุณยะภาคังสัพพาสัตตานังเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆ ท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจเปรตทั้งหลายเทพพระบุตรเทพพระธิดาทุกๆองค์ขอจงได้อนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกตนทุกคนเทอญ May I be happyMay I be free from suffering. May I be free from hatred. May I be free from hurtfulness. May I be free from troubles of body and mind. May I be able to protect my own happiness. Whatever beings there are, may they be happy. May they be free from suffering. May they be free from hatred. May they be free from hurtfulness.May they be free from troubles of body and mind. May they be able to protect their own happiness. May this merit accrue to my mother and father. May they be well and happy. May this merit accrue to my teachers. May they be well and happy. May this merit accrue to all my relatives and friends. May they be well and happy.May this merit accrue to my supporters, benefactors. May they be well and happy. May this merit accrue to all gods. May they be well and happy. May this merit accrue to hungry ghosts. May they be well and happy. May this merit accrue to my enemies. May they be well and happy. May this merit accrue to all beings. May they be well and happy.I'm of the nature to grow old. There is no way to escape growing old. I'm of the nature to have ill health. There is no way to escape having ill health. I'm of the nature to die. There is no way to escape death. All that is dear to me and everyone I love are of the nature to change. There is no way to escape being separated from them.My actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the ground on which I stand.
สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะ